สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถ Honda C90 นะครับซึ่งได้สร้างโครงรถเก่ามานะครับเราก็นำโครงรถเก่านะครับมาบูรณะนะครับเราสำรวจก่อนนะครับว่าโครงรถเก่าที่เราได้มาจะต้องทำอะไรบ้างนะครับจะต้องเตรียมอะไรเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับพวกสวิตช์กุญแจพวกอะไรต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับแม้กระทั่งกล่องนะครับอันนี้จะแปลงเป็นเครื่อง CDI นะครับคาร์บูเรเตอร์ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเราทำความสะอาดเรียบร้อยระบบไฟก็ต้องเปลี่ยนสายไฟใหม่นะครับอันนี้คือการเลือกสีนะครับเลือกสีเราจะทำสีใหม่นะครับนี่เป็นห้องพ่นนะครับก่อนหนึ่งก็พ่นสีรองพื้นก่อนนะครับพอพ่นสีรองพื้นเสร็จนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆจัดเตรียมให้เรียบร้อยนะครับโปะให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็นำไปขัดนะครับขัดแล้วก็เตรียมพร้อมพ่นสีจริงนะครับนี่เป็นสวิงอาร์มนะครับก็พ่นรวมกันหลายรุ่นนะครับก็จะมีสวิงอาร์มมีแฮนด์นะครับตอนนี้อยู่ในห้องพ่นนะครับพ่นเป็นสีหลายสีนะครับอันนี้เป็นของ C70 นะครับโครง C70 นี่คืออุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับเตรียมให้เรียบร้อยก่อนที่จะบูรณะให้ออกมาสวยงามนะครับเปลี่ยนเรือนไม้ใหม่เปลี่ยนที่เหยียบที่พักเท้าใหม่นะครับฝาครอบโชคนะครับตะแกรงหน้าท่อไอเสียใหม่นะครับเตรียมให้พร้อมนะครับแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์นะครับก็ต้องเตรียมให้เรียบร้อยมีเปลี่ยนลูกปืนแผงคอด้วยนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็ตัดแปลงใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าฝั่งด้านข้างเปลี่ยนไฟเลี้ยวโคมไฟเลี้ยวใหม่นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นถังแยกนะครับแล้วก็ถักซี่ตรงสวยงามมากเลยนะครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ติดปีกฮอนด้าใส่ด้วยอันนี้ภาพจะไม่ค่อยชัดเพราะถ่ายตอนกลางคืนนะครับนี่ครับเป็นภาพทำเบาะใหม่ด้วยนะครับแล้วก็รถคันนี้มีทะเบียนด้วยนะครับทะเบียนหมายเลข17นะครับอุบลราชธานีนะครับตัวแข้งเครื่องก็ไปชุบโครเมียมใหม่ด้วยนะครับที่พักเท้าแล้วก็ใส่เครื่องวัดรอบเข้าไปนะครับระบบเบรกก็ทำใหม่นะครับนี่ครับตัวคันเร่งก็ทำใหม่นะครับ007ก็มาครับติด007นี่เป็นรถที่ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับรถคันนี้ใช้เองนะครับนะครับดูอุปกรณ์จุดยึดต่างๆเปลี่ยนน็อตใหม่เป็นลายใหม่หมดเลยนะครับหมดไปหลายตังค์นะครับอันนี้เป็นภาพประกอบนะครับเห็นนะครับนี่คือภาพที่เสร็จแล้วสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมถ้าใครมีใจรัก Honda ก็ทำได้เลยนะครับมีรถเก่ามาบูรณะทำใหม่ให้มันสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ